พรุ่งนี้ฝนจะตกก็จะใส่ให้เขานิดนึงจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่พอดีปีนี้มะเขือมันมีปัญหาปกติก็จะไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเตรียมดินใส่ปุ๋ยอะไรอัดไปเยอะแล้วก็ญี่ปุ่นมันอากาศร้อนสั้นเนาะปีนี้มันเจอปัญหาคือหนอนมันเจาะต้นกล้าเสร็จแล้วก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆแล้วต้นกล้ามันก็โตช้าถ้าไม่ตัดแต่งก็แขนงที่มันออกมาเนาะบางกิ่งมันก็ไม่แข็งแรงก็เลยตัดแต่งให้เขาตอนนี้กำลังออกดอกพังเลยดอกเยอะๆก็เลยจะใส่ปุ๋ยให้อาหารทางดินเขานิดนึงจะได้โตเร็วๆเดี๋ยวจะให้ดูดอกเมื่อวานก่อนตัดใบออกใบล่างแล้วก็กิ่งแขนงที่แบบมันเยอะเกินไปก็ตัดออกให้มันโปร่งให้มันโปร่งนิดนึงให้แสงสว่างเข้าถึงจะได้ไม่มีมดมีเพี้ยอะไรประมาณนี้ลดการใช้ยาเคมีค่ะการให้ปุ๋ยก็จะเปิดพลาสติกด้านนี้ด้านซ้ายด้านขวาให้หมดเปิดทั้งสองทางแล้วก็โรยปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่ลงให้หมดเพราะว่าต้นกล้าเขาเริ่มโตมาถึงขอบนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูขอบของพลาสติกเพราะว่าตัดใบออกเนี่ยขอบนี้จะให้ดูค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นมะเขือเปราะเนาะให้ดูสองต้นนี้เนี่ยใบนี้เขาปกคลุมถึงตรงนี้แล้วแสดงว่ารากเขาเริ่มจะออกมาตรงนี้แล้วเขาจะเปิดพลาสติกเราก็จะให้โรยขี้ไก่ตรงนี้เพราะว่าที่สวนใช้ขี้ไก่ประเภทมะเขือพวกอะไรนี้จะเปิดให้หมดเลยเนี่ยเปิดจนถึงตรงนู้นตลอดแถวเลยเปิดออกการให้ปุ๋ยก็ไม่ยากมันอาจจะยุ่งยากตอนที่เราเปิดนิดนึงแต่เวลาแบบว่าถ้าไม่ใช้พลาสติกดำอ่ะคุมหน้าดินอ่ะหญ้ามันจะมาเยอะค่ะตอนนี้ก็จะเปิดออกด้านนี้เนี่ยเปิดออกให้หมดก่อนแล้วก็โรยปุ๋ยขี้ไก่ทีเดียวมันจะง่ายจอแบบนี้มันจะดีหน่อยมันจะปลายแหลมๆเนาะเวลาแบบเอาพลาสติกออกแล้วก็โอเคค่อยๆมันจะดีกว่าจอบที่แบบลักษณะแบบทรงเหลี่ยมที่เราเคยใช้เนาะญี่ปุ่นมันจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ใช้งานเฉพาะเลยดีเราต้องเลือกดูให้ดีอันนี้ก็แพงเหมือนกันนะไม่แพงนะเนี่ยถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,000 บาทนี่มันจะดีนี่ดายหญ้าเวลามุมที่มันแคบเนาะก็ใช้ตรงนี้เวลาใช้จอบนะหลังจากเราใช้งานเสร็จแล้วให้ล้างดีที่สุดล้างทำความสะอาดดินถ้ามีน้ำมันนี่ฉโลมน้ำมันจะดีเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของอะไรล่ะคมของจอบอะไรมันจะใช้ได้นานอ่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออ่ะแพงๆเนี่ยเราต้องดูแลให้ดีบางทีก็ลืมนะดินวันก่อนอ่ะดายหญ้าไม่เอาออกจริงๆมันต้องล้างน้ำให้สะอาดล้างน้ำเปล่านี่แหละฉีดพ่นเข้าไปถูเอาอะไรถูเสร็จแล้วก็ให้แห้งถ้ามีเขาเรียกอะไรสเปรย์พวกออยล์น่ะเกี่ยวกับเครื่องมือเหล็กน่ะได้พ่นมาพ่นได้ยิ่งดีอ่ะมันจะช่วยได้เยอะ
นิดอัดเม็ดชนิดผงก็มีนะแล้วแต่จะใช้แต่อัดเม็ดมันจะดีหน่อยมันค่อยๆละลายค่อยซึมลงดินแต่แบบผงมันก็จะช่วยละลายเร็วเหมาะสำหรับพวกผักอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวไปเอากันไกลแป๊บนึงลืมกันไกลเวลาเราโรยพวกปุ๋ยคอกใส่พวกพืชผักใช้ผ้าปิดปากได้ยิ่งดีนะเพราะว่าฝุ่นมันจะคุ้งขนาดบางทีเราก็บอกว่าไม่เขาเรียกไงไม่หวานเหนือลมไม่อยู่ใต้ลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีก็ป้องกันไว้ก็ดีการให้ปุ๋ยอย่าไปใส่ตรงโคนเนาะโคนพริกโคนผักโคนมะเขือต้องห่างออกมาดูใบเป็นหลักใบไหนที่มันยาวออกมาก็โรยระดับนั้นก็ควรดินกบใช้จอบกบแล้วก็จะเอาพลาสติกแล้วก็จะเอาดินกบแบบนี้สวยเดี๋ยวจะใช้จอบช่วยโรยพอประมาณนะโรยพอประมาณเนี่ยพอประมาณพอประมาณเนาะโดยพอประมาณไม่ต้องอัดตูมเดียวถ้าใครขยันก็2อาทิตย์ครั้งให้ก็ได้ประมาณนี้จะใช้จอบช่วยจะให้2ด้านด้านซ้ายด้านขวาหลังจากหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะเอาดินกบปนดินกบดินกบแล้วก็พลาสติกดำก็จะเอาดินกบที่มันกันลมเพราะว่าฝุ่นสภาพลมแรงมากปูพลาสติกดำน่ะมันจะลำบากตอนที่เวลาให้ปุ๋ยแต่มันจะช่วยได้เรื่องหญ้าแล้วก็คุมหน้าดินเวลาไม่มีฝนนี่หน้าดินมันก็ไม่แห้งเท่าไหร่นะแล้วก็เวลาฝนตกบางทีเชื้อโรคมาเนาะแบคทีเรียดินนะมันก็ช่วยป้องกันแบคทีเรียของดินไม่เจอไม่ให้โดนพืชผักเรามีน้ำมารดได้ก็ดีนะเกล็ดที่สวนอาศัยน้ำฝนเดี๋ยวประมาณวันเสาร์มีฝนจะตกอ
ต่อย่างต้นนี้เนาะมันยังไม่ถึงพลาสติกตรงนี้อยากจะให้ปุ๋ยก็จะเรียกว่าอะไรเจาะออกมานิดนึงเจาะออกมานิดนึงแล้วก็กวนดินรอบๆแล้วก็ให้ปุ๋ยห่างจากโคนต้นนะประมาณคนประมาณสัก10เซนติเมตรได้คืบหนึ่งเรายิ่งดีถ้าให้ใกล้โคนต้นไม่ดีนะความเค็มของปุ๋ยมันจะไปโดนต้นมันจะไม่ดีให้พอประมาณนะปุ๋ยมันจะตายได้แทนที่จะผักจะงามมันจะตายต้นมะเขือมันมีปัญหาความสม่ำเสมอมันเลยโตไม่เท่ากันก็จะคอยดูต้นไหนลึกก็จะเอามาห่างนิดนึงอันนี้ก็เสียไปจะให้เจอแบบมันมาโดนตรงนี้มันจะไม่ดีให้พอประมาณก็เดี๋ยวกำมือเราน้อยๆทยอยให้เนาะหรือสองหยิบมือธรรมดาประมาณนี้เวลาเจอฝนความชุ่มชื้นของดินมันจะช่วยละลายค่อยละลายลงไปใบเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใบปกดินตรงนี้แสดงว่ารากเขาถึงนี้ก็ให้ระดับนี้ก็โอเคคราวเวลาครั้งต่อไปเนาะคราวหน้าถ้าจะใส่ปุ๋ยอีกเนาะต้นมะเขือนี่กิ่งก้านเขาจะแผ่มาถึงตรงนี้เนาะไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเม็ดมาร่วมผสมกับที่ใส่ก็ได้นะหรือจะใช้ปุ๋ยเม็ดล้วนๆก็ได้ไม่มีปัญหา